นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาติปิตุขาชราปิตุขามรณังปิตุขังโสกปริตทุกขโทมนัสสุปายาติติณโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในความเป็นไปในกฎของความเป็นธรรมดาของชีวิตเราทั้งหลายก็เพื่อเป็นวิสัยให้เธอทั้งหลายได้คิดและพิจารณาด้วยความตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิตวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2557ถ้าตามจันทรคติก็เป็นแรม14ค่ำเดือน9เป็นวันพระนะในวันพระสิ้นเดือนก็เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีอุปนิสัยรักและศรัทธาต่อองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานคือการที่เราได้มีนิสัยจิตใจฝักใฝ่ในการบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีเห็นความดีในพระพุทธศาสนาว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ช่วยให้ใจของเรานั้นต้องอยู่ในสภาพที่ทนต่อการแปรปรวนเปลี่ยนไปของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตายในท่ามกลางระหว่างนั้นเราก็ยังได้อาศัยพระพุทธศาสนาที่มีองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนากับเราอริยสาวกของพระองค์ทั้งหลายที่เมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลเราท่านๆมานานคือทรงได้แสดงสิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงประกาศสิ่งนี้เอาไว้ให้คนทั้งหลายได้ทราบได้เตือนสติได้ระลึกนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวตนเห็นผลของความเดือดร้อนจากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ประสบสิ่งต่างๆจนถึงที่สุดก็ต้องตายจากความเป็นมนุษย์ไปการเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะอันน่าสะพึงกลัวมาอย่างนี้องค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธบิดาของเราทั้งหลายทรงได้ตรัสรู้สิ่งต่างๆอย่างแจ่มแจ้งว่าการเวียนว่ายอยู่ในภพต่างๆที่ไม่มีวันจบวันสิ้นหาความสุขสักนิดที่เกิดขึ้นในดวงจิตของเราก็หาได้โดยยากมีแต่ความคับแค้นหรือความอึดอัดแล้วก็ทุกขเวทนากับสิ่งที่เราต้องไปเผชิญกับมันมากต่อมากเหมือนกับคนที่ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นออกมาจากแดนที่เต็มไปด้วยความทรมานที่ถูกกักขังไปด้วยกิเลสและตัณหาพาให้เราหลงไหลฝักใฝ่อยู่กับสิ่งนั้นจนไม่มีวันถอดถอนออกมาได้วันหนึ่งกำลังใจของพระองค์ผู้มีมากกว่าเราทั้งหลายทรงได้เดินออกมาจากสิ่งที่กักกันมาแล้วแล้วก็ทรงประกาศความเป็นจริงว่าเธอทั้งหลายจงอย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตเพราะว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงและทรงตรัสในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนว่าการเกิดเต็มไปด้วยความทุกข์การที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะเราเกิดมาเราจึงมีทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักของชอบใจเป็นทุกข์ก็เพราะเราต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องประสบสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เสียดแทงจิตใจของเราต่างๆนานาทั้งการงาน
็เต็มไปด้วยความวุ่นวายทั้งภาระก็เป็นภาระที่หนักอยู่ในใจตลอดช่วงระยะเวลาที่เราได้อุบัติมาทั้งชีวิตของเราที่ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆนานาถึงมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่มันไม่นานแปรปรวนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันจบลงตรงที่ว่ามันก็จากใจเราไปแต่มันไม่ได้จากไปแล้วแล้วมันจะไม่กลับหวนมาให้เราเจอทุกข์ใหม่มันก็ยังต้องมาเจอทุกข์เรื่อยๆไปอีกถึงทุกข์นั้นมันจะไม่ได้เป็นทุกข์อย่างเดิมแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่เราไม่ชอบเหมือนเดิมที่สุดแล้วมันก็ทำให้เราต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยไม่มีโอกาสเก็บเกี่ยวเอาอะไรไปได้แม้แต่อย่างเดียวจิตก็ถูกล่องลอยไปในทิศทางที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนจนสุดท้ายก็ถูกดึงกลับมาในที่ที่เราต้องมาอยู่อย่างนี้แล้วก็เกิดตายเกิดแล้วก็ตายหากเธอจะมองเป็นสู่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่มีชีวิตสั้นกว่าเธอวงจรชีวิตของเขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยได้แต่การรับรู้กับสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปเจออะไรถ้าเราเป็นเขาบ้างเราก็คงทรมานกับความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะต่อสู้กันไปถึงไหนถึงจะอยู่ด้วยการเพียงแค่กินแค่หาที่ปลอดภัยแล้วก็ไปจนกับสิ่งต่างๆที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ตายไปด้วยความเจ็บปวดทรมานแล้วก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์ใหม่เกิดแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่นานแล้วก็ตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์ใหม่พอจะหมดจากสัตว์ประเภทนี้แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทอื่นแล้วก็ตายเกิดตายเกิดเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เป็นสัตว์ประเภทอื่นต่อๆไปอีกหลายชนิดหลายวาระกว่าจะหมดไปในวาระที่วนเวียนอยู่กับวิบากกรรมจนจิตนั้นถูกล่องลอยออกมาหลุดพ้นจากอำนาจของกรรมต่างๆแล้วก็มาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนก็ต้องดิ้นรนกับชีวิตอย่างนี้ต่อสู้กันไปโดยไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะไปเลือกตามใจเราก็ไม่ได้ก็ทนไปตามวิบากกรรมที่เราต้องทำมาจะเจออะไรก็เราก็เลี่ยงไม่ได้สุดท้ายเราก็ตายตายแล้วหากจิตของเราในขณะนั้นมืดมนเศร้าหมองเราก็ต้องกลับไปลงแดนนรกตกอบายภูมิกว่าจะพ้นแดนนรกขึ้นมาแต่ละขุมแต่ละที่ผ่านพ้นมาแต่วินาทีมันช่างทรมานใจเราแต่มันก็ผ่านขึ้นมาได้แต่ใช้เวลานานเท่าไหร่คนอื่นเขาไปไหนมาไหนเขาไปนิพพานแล้วไม่รู้จักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เรายังเวียนว่ายอยู่ในแดนอบายภูมิต้องนานกว่าจะหลุดพ้นจากอบายภูมิแล้วมาเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อก็เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายตายๆเกิดๆอยู่อย่างเนี้ยเปลี่ยนสัตว์ชนิดนี้ชนิดนี้แล้วก็ไปเป็นชนิดอื่นจากสัตว์ชนิดอื่นแล้วก็มาเป็นชนิดต่อไปอีกเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบกว่าจะหมดจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาเกิดเป็นคนแล้วก็ทุกข์ทนในสิ่งที่เราไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าทำไปแล้วเราจะได้อะไรไม่รู้ว่าชีวิตของเรามันจะไปเจออะไรในวันข้างหน้ารู้แต่ว่าต้องทนไปกับกรรมที่เขาบีบบังคับเป็นเราเกิดมาจนแล้วก็ต้องยอมรับความจนเกิดมาเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเลยแล้วก็ต้องทนเจ็บป่วยทนทรมานไปเกิดมาจะเจออะไรที่เศร้าหมองในเรื่องบีบคั้นจิตใจให้เราต้องสูญเสียพัดพรากจากคนรักของชอบใจแล้วก็ต้องรับมันไปมันหนีไม่ได้เขาให้อะไรเราก็ต้องรับเขาให้เอาเรื่องมาให้เราทรมานกายแล้วก็ต้องรับการทรมานจากร่างกายเขาเอาเรื่องมาให้เราต้องทรมานใจเราก็ต้องรับเรื่องที่ทรมานใจเรื่องต่างๆนานาไม่มีเรื่องใดๆเลยที่เราจะรู้ล่วงหน้าแล้วจะปฏิเสธมันได้บอกเฮ้ยนี่ฉันไม่เอาอย่างนั้นฉันไม่เอาฉันจะเอาอย่างนี้เลือกก็ไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรายังไม่รู้เรื่องเลยรู้เฉพาะก็มันเกิดแล้วมันมาถึงเราแล้วไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันก็ทำให้เราหาความสุขจริงไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวแต่นานวันไปมันไม่ได้คงที่คงวาเป็นอยู่อย่างนี้จนไม่มีวันจบวันสิ้นมันก็มีวันต้องจบคือตายแต่ตายแล้ว
เราไม่จบเราก็ยังร่อนเล่พเนจรไปเรื่อยตามวิบากจิตมันยังมืดมนก็ล่องลอยไปเขาจะให้เราไปไหนเราก็ต้องไปไปอย่างคนไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าฉันจะไปที่นั่นฉันจะไปที่นี่ฉันอยากจะไปตรงนั้นมีความสุขดีก็ยังเลือกไม่ได้ก็วนเวียนกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่นานเท่าไหร่เขาไปนิดไหนไปไหนก็ไปนิพพานก็ไปสวรรค์ก็ไปพรหมก็ไปถึงนิพพานกันมากต่อมาจิตเราๆนี้มีเราๆท่านๆ ที่เคยผ่านพบมาก่อนก็เวียนกลับไปกลับมากับนรกมนุษย์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นคนแล้วก็กลับไปใหม่จะไปหาทางที่จะมีโอกาสไปสวรรค์แม้แต่ชาติหนึ่งก็ยากเย็นเข็นใจเหลือเกินไม่ใช่ว่าเราจะได้ไปสวรรค์ทุกชาติมันนานมากกว่าเราจะได้ไปท่องเที่ยวสุขสบายเสวยความสุขอยู่บนสวงสวรรค์มันนานเหลือเกินไปแล้วเราก็โอ้โหมันเราไม่เคยเลยคือไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยพบความเย็นใจสบายใจอย่างนี้มานานมากเพราะเราอยู่ในนรกมาเกิดก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมากลับมาเป็นคนแล้วก็ตกนรกวนเวียนอย่างนี้ตรงนานพอมาเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นใดก็ตามต่อให้เป็นภูมิเทวดาก็ดีใจเหลือหลายแล้วแค่นี้ก็สุขเหลือเกินชีวิตเรานะมีความสุขมากอย่าว่าจะไปไหนอย่าทำอะไรมันสุขอย่างนี้จะไปสนใจอย่างอื่นไหมล่ะก็ไม่สนใจก็ล่องท่องเที่ยวด้วยความเพลิดเพลินไปหมดเวลาตกนรกอีกกรรมมันก็ฉุดให้เราจะไปตกนรกอีกไม่ต้องไปทรมานวนไปกลับอีกกว่าจะพ้นนรกเป็นเปรตกว่าจะพ้นจากเปรตมาเป็นอสุรกายกว่าจะพ้นจากอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็กี่ชนิดก็ว่ากันไปหลังจากนั้นก็เกิดมาเป็นคนอีกแล้วก็กลับไปตกนรกอีกนานแสนนานกว่าจะได้มีโอกาสไปสวรรค์พอไปสวรรค์ครั้งนึงเราก็เพลินอีกเพราะว่ามันไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มานานแล้วจิตนะมันเจ็บช้ำกับความคับแค้นอึดอัดเล่าร้อนกับทรมานมานานแสนนานพอมาพักใจอยู่ในที่สบายมันก็ปล่อยใจเต็มที่มาละเต็มเลยอยากไปไหนอยากไปอยากเที่ยวไหนอยากเที่ยวใครจะชักชวนมาไหนยังกูไม่อยากไปใครไปไหนไปฟังธรรมะธรรมกยังไม่อยากฟังอยากพักใจให้มันสบายอยากจะเที่ยวให้มันเพลินอยากจะไปตรงนั้นอยากจะไปตรงนี้พอสุขเพลินไปหน่อยเดียวไม่นานเอาหมดบุญอีกกลับมาอีกเธอลองนึกภาพเราท่านๆใช่ไหมว่าเราเนี่ยมันท่องเที่ยวไปอย่างจิตดวงเดียวไปอยู่อย่างเนี้ยไปยังไม่มีทิศมีทางไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปทุกขเวทนาเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องต่างๆนานามากมายเหลือเกินสุดท้ายเราก็ยังดิ้นหนีมันไปไม่พ้นแล้วเราก็กลับมาวกวนมาเกิดใหม่ถ้าเรามีอติตังสยานหรือว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือเจโตปริยญาณลงไปเธอจะรู้เลยว่าญาณทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงได้สอนให้ใจของเราพอที่จะรู้เห็นได้ในยามที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยนะระลึกได้เลยว่าโอ้เรามันเวียนว่ายตายเกิดมันเยอะแยะอย่างนี้เลยหรือนี่เราต้องทรมานช้ำอกช้ำใจกับเรื่องต่างๆนานากับการไม่รู้เลยว่าเราจะออกมันไปด้วยวิธีไหนเราจะคิดอะไรเราจะพ้นมันไปได้เราก็คิดไม่เป็นรู้เห็นข้างหน้าเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจะมีอะไรให้เกิดกับเราอีกต่อไปรู้แต่ว่าเราไม่ชอบทนเรื่องนั้นแล้วไม่อยากเจอเรื่องนี้ไอ้นี่รู้ในใจแต่ไอ้เรื่องที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรเพราะเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ฝืนมันก็ไม่ได้มาเกิดแล้วเราก็อึดอัดไม่อยากเจอเรื่องราวแบบนั้นเหมือนเธอเวลาไปหาผู้รู้ที่เขาเป็นผู้ชอบตรวจดูดวงชะตาเธอเนี่ยเออไปปุ๊บเราก็อยากดูแต่เรื่องดีๆพอบอกแกซวยแล้วพระราหูเข้าพระเสาแทรกเท่านั้นเราก็คุมขมับกลับบ้านใจไหมล่ะเออจิตใจเราก็เสียอะไรวะครึ่งจะหมดเนื้อหมดตัวมาเนื้อนี่มาดูดวงนึกก็จะดีเขาบอกพระศุกร์เข้าพระเสาแทรก
แกไม่เสียเงินอย่างเดียวสิแกอาจจะเสียเรื่องอื่นอีกต่างหากพ่อแกอาจจะตายแม่อาจจะเสียลูกอาจจะพลากจากเองไปอีกนะโอ้โหก็เคาะซ้ำกรรมซัดขนาดนี้ในชีวิตเรานะเดินไปก็คอเหี่ยวคอตกอย่างเนี้ยกลับบ้านจิตใจก็หมดเรี่ยวหมดแรงใช่ไหมล่ะมองไปหมากูเป็นหมาดีกว่ามั้งเป็นคนโอ้โหมันช่างจะยากเย็นลำบากยากเข็นเลยขนาดนี้วะแกนี่สบายนะไม่เห็นต้องทำอะไรเลยไม่ต้องหางานทำไม่ต้องมีเรื่องอะไรกับใครเท่าไหร่ยิ่งอยู่วัดยิ่งสบายใหญ่เลยในพวกแกเนี่ยแหมน่าอิจฉาว่ะเดินไปเดินมากำลังอิจฉาหมารถชนตายหาเกิดเป็นหมาทันที สมใจไหมสมใจเลยเข้าท้องหมาเกิดเป็นหมาวัดนั้นไปเลยว่าเป็นหมาระลึกได้ไหมตอนก่อนนั้นนี่เป็นอะไรระลึกไม่ได้เกิดเสือกฉลาดอีกเป็นหมาฉลาดก็มาจากคนนี่ฉลาดไหมล่ะฉลาดประจบโอ้พระก็ประจบตลอดจนเป็นที่น่ารักของเราพระทั้งหลายแล้วก็คนในวัดไปไปมามาเป็นไงโรคภัยไข้เจ็บหนีไปหนีไม่พ้นขี้เลื้อนกินใครก็ไม่เอ็นดูแล้วตอนนี้ใช่ไหมล่ะต่างคนก็ต่างปล่อยเป็นธุระของแกแกก็จัดการตัวแกค่ารักษาให้ได้เท่านี้แล้วว่าหยุกยาเขาก็ไม่มียาเขาก็ดีโอ้โหแสบเหลือเกินลาดโครมโครมไม่เคยเอ็นดูว่าเราจะแสบขนาดไหนใช่ไหมเธอเห็นเวลาหมาเขาขี้เลื้อนไหมล่ะบางทีเขาเอาน้ำไอ้นี่นะไอ้หน่อไม้ดองอ่ะเอามาลาดอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งคันยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บยิ่งคันกูจะทรมานไปถึงไหนกันนึกไปนึกมากูกลับเป็นคนดีกว่ามั้งอีบรุกลูกบ้านนั้นมันดีว่ะโหมันสบายว่ะแกตอนแกมาแกก็เดินคู่เคียงควงคู่กันมาเข้าวัดเข้าวานะยายนี่นายอิจฉาว่ากูน่าจะไปเกิดเป็นลูกของแกดีกว่ามั้งเอาไอ้ความอยากอย่างนี้มันสิ้นสุดตรงไหนล่ะเพราะเราพยายามที่จะหนีอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะหนีมันไปหนีเรื่องนั้นไปโผล่เรื่องนี้เนื้อเรื่องนี้ไปโผล่เรื่องนั้นเหมือนไส้เดือนมันโผล่มาบนดินอย่างนั้นแหละโผล่ตรงไหนก็โดนมันกินทุกทีเอาดำลงไปใหม่เลื้อยไปเรื่อยเปื่อยเจาะไปกินไปเจาะไปกินไปเรื่อยๆพอโผล่เข้ามาอีกโดนกินอีกชีวิตของเรามันทรมานใจอย่างนี้นานแสนนานถ้าเธอระลึกได้จำได้แล้วนะเธอคงวิ่งหนีตูดแลบแล้วแต่เขาบอกว่าไปทางนี้เถอะลูกพ้นว่ะใช่ไหมล่ะเป็นไงเป็นกันทิ้งทุกอย่างแล้วแกฉันไม่เอาแล้วไอ้นั่นเขาก็ไม่เอานี่เขาก็ไม่เอาแล้วนะหนีสุดตัวอย่างนี้ถ้าเราคิดได้อย่างท่านพาหิยะก็ดีเพราะท่านอุบัติเกิดมาเขาลือกันว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเท่านั้นแหละท่านอยู่ไม่ได้แล้วไม่อยากอยู่กับที่แล้วเพราะว่าทางหนีที่จะไปพ้นจากการไม่ต้องมาเจอทุกข์เนี่ยมีทางไปแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วไม่ใช่ของง่ายนะจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนานแสนนานนานบางทีหลายอสงไขยกับทีเดียวจะได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งบางทีก็หลายกับนะ90ประกับบางร้อยกับบางแสนกับบางเป็นอสงไขยกับบางกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกสักองค์หนึ่งนานมากแล้วถ้าเรามาเกิดทันพระพุทธเจ้าถ้าใจของเรายังเล่ร่อนเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่เคยที่จะคิดหนีเอาจริงเอาจังก็ไม่มีวันที่จะได้สนใจพระพุทธเจ้าแน่ขนาดไปสวงสวรรค์เรายังไม่สนใจเลยเขาบอกเทวดาประกาศว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าจะมาแสดงพระธรรมเทศนาที่เทวสภาใครจะไปฟังธรรมบ้างเนี่ยนะเราถ้าเป็นเรากำลังทุกข์มานานแล้วมาอยู่บนสวรรค์นะตอนนี้ไม่ว่าง นะเดี๋ยววันหลังไปฟังวันนี้ไม่ว่างนางฟ้ารออยู่นะว่าล่ะบริวารจะพาเที่ยวโน่นเที่ยวนี่วันนี้ไม่ว่างไม่ว่างเผลอพับเดียวข้างล่างก็ไปไม่รู้จะกี่ร้อยปีพันปีเราไม่ว่างเดี๋ยวเดียวนั่นแหละแต่ข้างล่างเราไปเป็นผ่านไปไม่รู้จะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
จนพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานแล้วเราก็ตกนรกต่อภาพเหล่าๆนี้ถ้าเราเห็นได้รู้ได้เราจะสะอึกเลยแหละชีวิตเรานี่มันช่างจะโง่บัดซบเลยนะทำไมมันไม่ฉลาดทำไมไม่คิดจะไปมันได้จริงๆจังๆมีวาสนาเกิดทันในพระพุทธศาสนาจิตเราก็ยังไม่เอาไหนเกิดบนสวงสวรรค์มาเขาบอกเวลานี้พระพุทธเจ้าจะโปรดแสดงพระธรรมเทศนาก็ยังไม่คิดไปฟังนี่เรามันระยำขนาดนี้เลยหรือนี่ให้เราก็ต้องมานั่งดูเรานะเพ่งโทษโจทย์ความชั่วของเราว่าเรานิ่มประมาทมากเกิดมาแต่ละชาติเวลาก็น้อยมัวแต่หมกมุ่นเอากับไอ้เรื่องที่มันไม่ได้อะไรเลยในชีวิตเกิดมาก็ต้องป่วยแล้วหนีความป่วยไข้ไม่สบายได้ที่ไหนเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บแล้วหนีความเจ็บได้ที่ไหนเกิดมาแล้วก็ต้องสูญเสียก็หนีความสูญเสียไม่ได้เกิดมาการงานก็เยอะความวุ่นวายก็แยะมีแต่เรื่องหาความผ่อนคลายให้ใจแล้วรู้สึกสบายสักชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งยังหายากเลยแล้วนี่เรายังปล่อยเวลาของเราเพลิดเพลินไปวันคืนล่วงไปวันคืนล่วงไปไม่คิดจะไปมันจริงๆเป็นจังสักทีเรามานั่งย้อนอติตังสยานเลยย้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามานานแสนนานดูสิไอ้นี่เราพูดมันก็เฮเธอก็คงไม่เห็นเรื่องราวจริงๆจังๆหรอกนะเว้นแต่ว่าเธอสามารถทำจิตเป็นทิพย์คูยานได้เธอก็จะนึกเห็นโอ้โหสิ่งต่างๆที่มันเกิดผจญกับชีวิตของเราเนี่ยเราเนี่ยเศร้าโศกเสียใจไอ้นั่นป่วยไอ้นี่แก่ไอ้นี่จะตายพ่อแม่แล้วเป็นอย่างนั้นลูกเมียแล้วเป็นอย่างนี้สัตว์เลี้ยงเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นจิตเราก็มัวแต่หมกมุ่นเศร้าโศกเป็นไปกับมันตลอดเวลาแล้วเราไปไหนอ่ะเราก็ไม่ต้องไปไหนก็วนอยู่สารวนกับไอ้ความเศร้าโศกความพัดพลากความสูญเสียความอะไรอาวรณ์และจิตใจก็เศร้าหมองแล้วเราได้อะไรนี่เมื่อกฎของความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเราหรือไม่ว่าใครที่เกิดมายังมีอำนาจกิเลสตัณหาครองใจณดินแดนที่มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่สิ่งที่ต้องสูญไปสลายตัวไปเราหรือจะพ้นอำนาจเหล่านี้ไปได้ในเมื่อทางที่ทำให้เราพ้นได้กำลังปรากฏในโลกพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาปรากฏแล้วคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระประทีปแก้วก็ปรากฏให้เราครบถ้วนดีแล้วพระอริยสาวกเราก็เจอแล้วอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็พบแล้ววิชาความรู้ต่างๆนานาที่ท่านถ่ายทอดไว้ให้เราได้ศึกษาปฏิบัติก็มีมากเหลือล้นเกินกำลังใจที่เราจะรับเอาไปหมดเสียได้ซ้ำไปเธอจะเอาจิตของเธอวางไว้ตรงตำแหน่งไหนที่วันคืนล่วงไปของเธอจะมัวจะปล่อยเรื่องต่างๆให้เธอหมกมุ่นอยู่กับมันจนลืมเรื่องที่เธอจะคิดไปมันให้พ้นน่ะวันไหนเธอจะคิดเอาจริงเอาจังวันไหนเธอจะคิดแบบฉันไม่ได้แล้วตายเป็นตายยังไงเสียเราก็ตายเธอจะตายจมกับไอ้เรื่องที่คุ้นเคยอย่างอารมณ์เก่าๆเดิมๆเราคงต้องไปทรมานอีกนานแสนนานเมื่อไหร่เราจะได้พบพระพุทธเจ้าเธอคิดว่าการพบพระพุทธเจ้าเป็นของง่ายนักหรือยากเหลือเกินถ้าเธอไม่ได้มาเกิดเป็นคนไม่มีสิทธิ์เลยถึงพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วเธอไม่ได้เป็นมนุษย์เธอไม่ได้เป็นเทวดานางฟ้าเป็นพรหมเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมไม่มีโอกาสมรรคผลอะไรง่ายนักหรือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเธอต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสิ่งที่พบยากเจอได้ยากมีโอกาสได้เห็นยากมากไม่ใช่ของใครจะมีโอกาสจะได้เห็นสิ่งนี้ได้ง่ายๆถ้าเธอได้อ่านในเรื่องราวของท่านทั้งหลายที่เขาได้จารึกไว้ในพระไตรปิฎกหลายๆท่านหลายๆองค์นะน่าจะรู้ว่าทำไมท่านจึงยอมที่จะบูชาพระพุทธเจ้าเพียงมีคนเขาประกาศว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วคนที่เป็นพระราชาหรือเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศในวาระในช่วงเวลานั้นยอมสละแม้กระทั่งราชบัลลังก์
ยกให้เลยแกครองเลยฉันไม่เอาแล้วฉันจะไปหาพระพุทธเจ้าฉันจะไปฟังพระพุทธเจ้าฉันไม่อยู่แล้วในเมืองนี้ฉันไม่ต้องการเป็นกษัตริย์ต่อไปแล้วใครมาบอกข่าวเราเธอเอารางวัลนี้ไปเลยเป็นกษัตริย์แทนเราไปเลยอย่างนี้บางท่านยังยอมเลยอย่างหลวงพ่อโชติกะเถระเห็นไหมล่ะท่านมีทรัพย์มากมายเยอะแยะแต่ก็พอฟังพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอาเลยฉันไม่เอาแล้วสมบัติพัสถานทุกสิ่งทุกอย่างที่เสวยความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ใดๆในโลกที่จะพึงได้ความสุขอย่างท่านท่านยังละทิ้งเลยยังไปบวชยังออกไปผนวดบวชตามพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ปฏิบัติจนได้มรรคได้ผลเป็นพระอรหันต์สมบัติสิ่งต่างๆที่ท่านมีค่าอัญมณีนะเรียกว่าที่ผสมบัติของท่านได้เสวยบนโลกมนุษย์เหมือนเทวดานางฟ้าภรรยาท่านก็เป็นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดามาจากโลกุตละชุมพูทวีปนู่นอย่างเนี้ยแล้วบ้านเรือนโรงที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาสว่างสวยแพรวๆอย่างนี้ของมีค่ามากมายเหลือเกินเรื่องของท่านน่ะหน้าที่จะเอามาเล่าให้ฟังแต่ตอนหลังตอนนี้ไม่เล่านะแต่ก็ยกบุคคลตัวอย่างมาให้เธอได้คิดอย่างเราคิดกันว่าท่านน่ะพบพระพุทธเจ้าท่านดีใจกันจะตายได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหเป็นของหายากเป็นของพบได้ยากเป็นของเจอได้ยากมากดีใจเหลือหลายทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองของมีของอะไรสู้ไม่ได้มันไม่มีค่าไปเพียงพอแห่งการบูชาที่เราจะได้พระธรรมคำสั่งสอนมาปฏิบัติเลยแม้นถ้อยคำพระองค์ทรงตัดอย่างไรออกมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเป็นหนทางให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ยังเป็นของที่ได้ยินยากเลยแต่เราในชาตินี้เรื่องอย่างนี้ได้ยินจนแบบมากต่อมากได้ยินทุกเวลานาทีที่เธออยากจะได้ยินได้ฟังแต่ว่าคนวาสนาก็ยังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะเอาสิ่งนี้ไปครองได้หรือแม้จะคิดว่าสิ่งนี้มีคุณค่ากับชีวิตของเรามากกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายยังคิดไม่เป็นเลยเห็นไหมล่ะนั้นคนสมัยนี้จึงเรียกว่าเป็นคนที่มีวาสนาน้อยมีบุญน้อยถึงจะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าในสมัยพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่แต่ก็อย่าลืมนะว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสิ่งที่แทนพระพุทธเจ้านะมันอย่างที่ครั้งหลวงพ่อพระอานนท์ท่านมีความเศร้าโศกนะรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากท่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพระองค์ไปแล้วแล้วใครจะสอนท่านล่ะท่านก็ร้องไห้ใช่ไหมล่ะตอนนั้นท่านเป็นแค่พระโสดาบันนี่ยังก็หวังว่าอยากจะเป็นพระอรหันต์เหมือนอย่างองค์อื่นเขาบ้างพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ก็ยังได้ตรัสแสดงพระธรรมโปรดองค์นั้นองค์นี้องค์นู้นใช่ไหมล่ะนี่พระองค์จะไปแล้วอ่ะแล้วท่านก็ยังไม่ถึงพระอรหันต์เลยอ่ะแล้วใครจะสอนท่านล่ะท่านก็ร้องไห้จะเป็นจะตายอ่ะเป็นเราอาจจะร้องยิ่งกว่าท่านก็ได้ไม่จะร้องธรรมดาดิ้นกระเดวกระเดวก็ได้นะแล้วเราก็อยากเป็นอรหันต์ก็บ้างใช่ไหมล่ะแล้วใครจะมาสอนเราล่ะโดยปกติพระพุทธเจ้าก็ทรงสัตย์แสดงสั่งสอนท่านผู้นั้นเสด็จไปสอนท่านผู้นี้ใช่ไหมล่ะตอนนี้พระองค์ไปแล้วแล้วใครจะมาสอนเราอ่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงจัดว่าทำทั้งหลายที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั่นแหละจะเป็นศาสดาสอนเธอนี่นั้นเวลานี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทรงมีความสมบูรณ์ครบถ้วนดีอยู่เป็นศาสดาสอนเราไหมล่ะยังเป็นศาสดาสอนเราอยู่นะเรายังไม่ได้ห่างพระพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเรายังทรงเหมือนมีชีวิตจิตใจทำให้เราได้ถึงพระพุทธเจ้าได้เสมอและสิ่งหนึ่งที่เรายังได้เห็นพระพุทธเจ้าชัดขึ้นและกระจ่างในใจของเรามากขึ้นก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่คอยสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้เราได้สดับรับฟังให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส
ให้เราได้เห็นปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติอย่างง่ายๆที่ท่านได้ทำของท่านมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนมาแบบนั้นแบบนี้นะแล้วท่านก็มาแสดงให้เราได้ฟังเรื่องราวที่ท่านทำมาก่อนอย่างหลวงพ่อเห็นไหมล่ะในปฏิปทาผู้เฒ่าท่านก็ยกเรื่องราวแต่จะบอกเป็นท่านซะเลยเดี๋ยวก็เขาก็จะหาว่าท่านเนี่ยโอ้อวดอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ต้องพูดในทำนองที่ว่าท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าจริงๆเลยละหลอกเราไม่ได้เราจับได้ทุกทีว่าท่านผู้เฒ่าคือใครใช่ไหมล่ะนั่นในความเป็นไปของสาวกพระองค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงช่วยกันแจกแจงแถลงสิ่งที่เป็นถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าได้แสดงแล้วก็เอาวัดปฏิบัติของท่านนั่นแหละที่ท่านทำมาของท่านยังไงท่านก็บอกกล่าวกับคนที่ศรัทธาอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะจะบอกเกินกว่าที่ท่านปฏิบัติท่านสาวกนี่ท่านไม่สามารถจะบอกได้อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกับเราทุกคนใช่ไหมล่ะไม่ได้ก็ยกได้เฉพาะที่ท่านทำท่านทำได้ของท่านแค่ไหนทำถึงพระโสดาบันท่านก็บอกความดีที่ท่านทำได้แบบพระโสดาบันท่านทำได้ถึงพระสกิทาคามีท่านก็บอกความดีอย่างพระสกิทาคามีให้เราได้ฟังถ้าท่านทำได้อย่างพระอนาคามีท่านก็บอกถึงความดีของพระอนาคามีให้เราปฏิบัติตามแต่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็บอกความดีอย่างพระอรหันต์ให้เราได้ปฏิบัติตามนี่คือสาวกขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังดำรงอยู่ยังไม่ได้หายไปหรือสิ้นไปยังมีปรากฏให้เราได้มีโอกาสได้สดับรับฟังสิ่งที่ท่านได้บรรลุธรรมในช่วงเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เหมือนอย่างหลวงพ่อของเรานะที่ท่านได้ถึงซึ่งความเป็นอรหัตผลท่านก็แสดงความเป็นจริงในคุณธรรมของการปฏิบัติเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ให้เราได้ฟังเห็นไหมล่ะท่านแจกแจงสังโยชน์ทั้ง10ประการอย่างกระจ่างพูดทุกอย่างที่เป็นมรรคปฏิบัติให้เราได้คิดได้ทำจนถึงความเป็นอรหันต์ได้โดยง่ายสิ่งนี้เวลาเราคิดตามเอานำมาปฏิบัติตามเราก็เรียกว่าลัดทางของเราเราไม่ต้องทำให้ยากไม่ต้องทำให้มันมากเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่สัมผัสสิ่งเหล่านี้แล้วก็นำถ้อยคำที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากทำให้เราคิดตามได้ง่ายทำให้เราละใจของเราจากสิ่งที่เป็นอวิชชาได้ง่ายอย่างเช่นท่านบอกว่าดูเอ้ยไม่ต้องคิดอะไรมากตื่นใหม่ๆก็ก่อนหลับให้พิจารณาละฉันทะกับราคะมันเป็นตัวอวิชชาใช่ไหมที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นหลงติดไอ้เรื่องอื่นเนี่ยเราอาจจะรู้เจ็บรู้ป่วยรู้ทุกข์รู้ต่างๆมันรู้แต่ว่าไอ้ความหลงไหลใฝ่ฝันคิดว่าโลกนี้เป็นของดีมันยังไม่สิ้นจากใจเรานะสิใช่ไหมล่ะถ้าเรายิ่งมีกำลังใจในด้านมโนยิทธินะมีฤทธิ์ทางใจได้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะดึงใจไปพิสูจน์ถ้อยคำทุกถ้อยคำของครูบาอาจารย์ที่สอนเราว่าเออจริงนะเราเกิดมาต้องเยอะเรามันไปติดกับมันไปหลงกับมันไปพอใจกับมันไปยินดีกับมันนะท่านจึงบอกว่าหยุดใจเราตรงนี้เถอะหยุดพอใจหยุดยินดีมันเถอะมันหาความสุขจริงไม่ได้แม้แต่นิดเดียวถ้าเราไม่ต้องการมันเราก็ไม่มาเกิดแล้วล่ะแต่เรายังไม่คิดจะละมันต่อให้มันทุกข์ขนาดไหนเจอความไม่สบายใจเพียงไรใจเรามันก็ยังอยากจะกลับมาอีกเพราะว่ามันยังมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันคาในใจเราอยู่อ๋อคนนั้นเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณเขาคนนี้เรายังไม่ได้ช่วยเขาเราอยากจะมาช่วยพระศาสนาอย่างนั้นเราอยากจะมาสร้างบุญบารมีของเราให้มากกว่านี้ไอ้การดำริคิดอย่างนี้มันก็คือความพอใจยินดีในผลที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ถูกไหมล่ะว่าในโลกนี้มันมีสิ่งนี้ให้กับเรานะเราต้องไปเกิดถ้าเราไม่ไปเกิดเราก็ไม่ได้ประสบสิ่งที่เราปรารถนาดังที่เราคิดสิเพราะมันมีอยู่ในโลกนี่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องกลับมาเกิดอีกเกิดแล้วเราไม่ได้เจอสิ่งที่ปรารถนาง่ายๆเนี่ยมันต้องบำเพ็ญกำลังใจต่อสู้กว่าเราจะหลุดพ้นมาแต่ละช่วงชีวิตแต่ละคราวไอ้กรรมความชั่วมันก็ไม่ได้ปล่อยเราไอ้บุญกุศลไอ้ที่เราหวังไว้มันก็รอคอยว่าเมื่อไหร่เองจะเปิดใจให้มันดีให้บุญเก่ามันมากรรมชั่วมันน้อยหน่อย
ไอ้เราก็เพลินทำความชั่วเพิ่มอีกไอ้กรรมเก่าก็มาโหมจังหวะใส่ก็เป็นละลอกอย่างนี้ชีวิตก็ระเนระนาดไปเหมือนลูกระนาดเลยแหละถูกตีตลอดไงเนี่ยไม่มีวันได้พักได้ผ่อนเลยชีวิตเรานะกว่าจะมาเจอพระนู่นอ่ะเลือดตาจะกระเด็นแล้วอ่ะบุญเข้าอีตอนที่เจ็บไม่รู้จะเจ็บยังไงทรมานไม่รู้จะทรมานยังไงตอนนี้ไม่ทำความชั่วแล้วไงเลิกเพราะว่าอะไรไม่มีแรงไปทำชั่ว หมดแรงชั่วแล้วใช่ไหมล่ะคือไม่รู้จะทำยังไงอ่ะร่างกายก็ทำไม่ไหวทุกคนก็ทิ้งเราไปจะทำอะไรจิตตอนนี้ต้องการอะไรที่พึ่งมากที่สุดใช่ไหมล่ะเห็นพระพุทธรูปเก่าๆองค์หนึ่งโอ้นี่แหละที่พึ่งไม่ไปไหนแล้วจ้องจะมองนึกแต่พระพุทธเจ้าช่วยผมทีช่วยลูกทีเถอะนะไอ้เอาเราก็เริ่มที่จะหาที่พึ่งของเราก็ไอตอนที่ภาษาของสุภาษิตจีนเขาว่าเธอคงจำได้หรอกไม่เห็นโลงศพเนี่ยไม่หลั่งน้ำตาหรอกก็ว่าอย่างนั้นก็จริงเขานะคือถ้าไม่ทุกข์ขนาดจะลงในกูไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่จะเห็นความดีอะไรที่จะทำให้ตัวเองพ้นได้หรอกนั้นถ้าเรามาย้อนดูหนังชีวิตของตัวเราเองมันก็คงจะไอ้จะเศร้าโศกเสียใจก็คงมีบ้างนิดหน่อยแต่มันไส้ตัวเองทำไมกูโง่จัดแบบนี้คงมีเยอะนะรวมความแล้ววิชาความรู้ที่ทำให้เราหยั่งใจลงดูเรื่องราวที่มันเกิดกับเราถือว่ามันดีไหมล่ะมันเป็นสติเตือนทำให้เราเนี่ยไม่หลงละเลงทุกวันหลวงพ่อจะบอกว่าเธอต้องไปนะแต่เรามีฝึกมโนยิทธิจิตก็เราสามารถทำได้นะเธอต้องไปให้ถึงที่สุดคือนิพพานทุกวันเธอต้องไปพิจารณาแล้วก็กลับมามองดูย้อนทบทวนชีวิตของเราว่าแต่เก่าก่อนมันเป็นยังไงเราเจออะไรแล้วทุกข์อะไรเราทรมานอะไรมามากแต่มากขนาดไหนทำไมเราจึงไม่อยากกลับมาเกิดเพราะอะไรมันต้องทวนมาล่ะมันต้องทบทวนใจเราทุกวันทุกวันทุกวันไม่งั้นมันหลงสิเดี๋ยวพอเธอตื่นแล้วแล้วเธอก็ไปทำกิจอะไรเธอก็เพลินน่ะไม่ได้มีสติคอยเตือนตนว่าเอ้านี่มันไม่ได้เป็นหนทางที่เราพ้นทุกข์เลยนี่ว่านี่เราจะเดินไปกลับไปในเส้นทางเดิมอ่ะไอ้ที่เคยวกวนอยู่กับความวุ่นวายเนี่ยเรานี่จะไปแล้วนะดึงใจกลับไม่เอาดีกว่าประมาทไปนี่ว่าคือถ้าเราทบทวนเราทุกวันตื่นใหม่ๆหรือก่อนหลับคุณคิดพิจารณาในสิ่งที่มันเคยทุกข์เคยย่ำแย่กับชีวิตของเรานะถ้าเรานึกในอดีตมาได้ก็เอาตั้งแต่ที่มันผ่านมาพอจำได้เนี่ยแล้วลองคิดดูว่าเรายังเป็นคนนู้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นพ่อเราก็เป็นแม่เราก็เป็นปู่ย่าตายายก็เป็นคนที่รักก็เป็นใครๆก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยแล้วที่สุดได้อะไรวะสักคนนึงไม่มีใครได้อะไรเลยดูหนังดูละครก็เป็นทุกคนที่มาแสดงไม่มีใครได้อะไรดีเลยมีแต่คนอยากจะกลับมาเกิดอยากจะกลับมาเกิดทุกคนเลยไอ้ชีวิตนี้ไม่กลับมาเกิดไม่มีใครพูดสักคนเดียวสังเกตมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วมามองดูตัวเราเอ๊ะเราจะเป็นแบบเขาอีกหรือนี่แล้วเราก็ต้องกลับมาเจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่มันก็เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้พอใจหรือไม่พอใจก็ต้องรับมันไปแล้วก็เลือกเอาว่าถึงเวลานั้นจะมีทางให้เราไปดีได้ไหมถ้าหมดทางเดินที่ดีมีแต่เรื่องไม่ดีถึงเราเราก็ซวยไปละชาติหนึ่งและหลังจากนั้นจะต่อไปจะเป็นยังไงล่ะถ้ามันเศร้าหมองก็ลงนรกสิเสียเวลาอีกไหมล่ะก็เสียเวลาที่เราจะหนีมันไปให้พ้นแทนที่จะหนีมันชาตินี้พ้นดันไม่พ้นหลงเวลาเสื่อมกับเรื่องที่ไม่น่าจะไปเสื่อมเสียกับชีวิตของเราไปแล้วก็ไปไปหมกมุ่นแล้วก็ไปนรกต่อไปอย่างนี้ไหวไหมเราไม่ไหวเธอลองคิดไม่ใช่ว่าเราไม่คิดไม่ได้มันต้องคิดบ่อยๆคิดเพื่อคอยให้ใจของเรามันมีอะไรมีสติคอยเตือนตัวเองบ่อยๆคอยนึกว่าไม่ได้เราปล่อยให้ใจของเรามัวแต่เพลินไปกับไอ้เรื่องโลกไปเนี่ยมัวแต่ห่วงคนนั้นกังวลจะชีวิตของเราอย่างนี้กลัวจะไม่มีกินอย่างนู้นมากเกินไปไม่จะไปห่วงมันขนาดนั้นหรอกห่วงตัวเองจะตายเดี๋ยวนี้กูจะไปไหนดีกว่า
ไอ้ตรงนั้นห่วงไปมันแก้ได้ไหมล่ะไม่ได้ท่านเราบุญยังไม่มามันก็ต้องทนกับสิ่งที่เป็นอกุศลไปก่อนคือบาปถ้าเวลาไหนกุศลมันมามันก็มาก็มันง่ายๆนั่นแหละเราเลือกได้ไหมล่ะเราก็เลือกไม่ได้แต่เลือกได้อย่างเดียวเลือกที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมันคลายความเศร้าหมองลงไปให้พอจะมีสติมีที่มั่นที่หมายก็เรียกว่ามีสรณะของเราบ้างเราจึงต้องเห็นความดีของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้จับใจไม่ฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาเป็นสรณะของเราล่ะจับอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะตอนนี้มันไม่ไหวก็จับพระไว้ก่อนจับพระพุทธเจ้าไว้จับสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้นะอย่างน้อยก็เอาเถอะแกจะเคี่ยนจะตีฉันยังไงฉันก็จับหลักของฉันแน่นไว้จะตีแกไปฉันไม่ยอมปล่อยหลักนี่นะนะเดี๋ยวแกก็เลิกตีแกเหนื่อยแกก็เลิกเองนั่นแหละแต่ว่าหลักเนี่ยยังทำให้เราหลุดพ้นไปได้ในวันใดวันหนึ่งเราไม่ปล่อยอุปมาข้อนี้ฉันใดนะเมื่อเราเห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจึงไม่ยอมปล่อยให้ใจของเรามันเลอะเลือนจากพระไปไม่ว่าชีวิตของเราจะต้องเจอวิบากอะไรก็ช่างมันเถอะดีกว่าเราต้องไปเจออีกเยอะกว่านี้เจอแค่เนี้ยมันก็แค่ทนไปแค่ชีวิตตอนนี้เหมือนกับท่านที่เป็นพ่อของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าพิมพิสารหากท่านไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยท่านจะอยู่อย่างในสภาพที่ทนลูกทับประทุษร้ายท่านไหวไหมล่ะใจท่านคงต้องเศร้าหมองใช่ไหมไอ้คนอื่นประทุษร้ายท่านเนี่ยมันก็เศร้าหมองแต่มันยังมีกำลังไม่เท่ากับคนที่ประทุษร้ายลูกของตนนี่ลูกชายตนเองไหนจะรักห่วงลูกกลัวลูกจะตกนรกกลัวลูกจะเป็นบาปนี่ฆ่าพ่อฆ่าทำร้ายพ่อนะมันจะบาปหนักก็ต้องห่วงลูกมากไหมล่ะก็ต้องห่วงลูกมากจิตใจก็ต้องเศร้าหมองไอ้ห่วงตัวเองคงไม่ห่วงหรอกคงเป็นพ่อเป็นแม่ต่อให้ลูกจะประทุษร้ายยังไงก็ห่วงลูกอยู่ดีกลัวลูกมันจะตกนรกกลัวลูกมันจะลำบากใช้เวรใช้กรรมมาทำต่อเรานะเราไม่เคยคิดประทุษร้ายเขากลับมาคิดประทุษร้ายเรามันจะชีวิตมันจะแย่นะสิเห็นไหมไม่ได้ห่วงตัวเองเลยใช่ไหมล่ะถ้ากำลังใจของท่านโมจะห่วงอย่างนี้จิตเศร้าหมองไหมล่ะก็เศร้าหมองตายไปท่านก็ไม่พ้นการเกิดแต่พระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเสร็จแล้วนี่คือท่านเป็นพระโสดาบันตอนนั้นนะตอนยังไม่ตายใจของท่านก็เห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่าทุกคนถูกดำเนินไปตามนี้เราคงมีกรรมกับเขาคงคิดจะมาเอาคืนกับเราถึงเวลานี้ก็ถือว่าเรารับกรรมของเราก็แล้วกันส่วนเขาเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขในสิ่งที่เขาคิดเพราะว่าเขาผูกใจเจ็บกับเรามาแล้วแต่ในอดีตเขาจะมาทำยังไงกับเราเราก็ต้องยอมให้เขาทำลูกจะทำยังไงก็ยอมให้เขาทำนะเขาจะเคี่ยนเราเขาจะตีเราเขาจะด่าเราเขาจะว่าเราเขาจะประทุษร้ายเราถึงตายเองเราก็ยอมให้เขาทำถือว่ามันเป็นกรรมที่เราหนีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตอนนี้นะแล้วท่านก็ถูกเขาทำจนตายแต่ว่าความตายไม่ได้ทำให้ท่านต้องกลับไปนรกใหม่เพราะใจของพระเจ้าพิมพิสารสมัยนั้นท่านไม่ได้เศร้าหมองท่านยังมีความหนักแน่นเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะแน่นตรึงอยู่กับความดีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นหลักเรียกว่าเหมือนอย่างที่เรายกตัวอย่างว่ากอดหลักแน่นเลยแกจะเคี่ยนแกจะตีแกจะทำร้ายยังไงก็ทำไปเถอะฉันไม่ปล่อยหลักนี้กันแล้วกันอุปมาข้อนี้ฉันใดนั้นความสำคัญในพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่จะปรากฏในโลกนี้ได้ทุกครั้งหรือว่าทุกชาติที่เจอมาเกิดยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดซะที่ไหนมันมีเฉพาะเวลาน้อยมากจำกัดเวลาเหลือเกินพลาดแล้วคือพลาดเลยเราไม่มีโอกาสมาย้อนใหม่ได้ง่ายๆหรอกนะถ้าเจอพลาดจากชาตินี้ไปเธอต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปกว่าเธอจะมาพบพระพุทธเจ้ากว่าเธอจะมาพบสาวกพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจัยของเธอจะมี
กำลังใจที่กระทำโดยไม่กลัวเจ็บกลัวเป็นกลัวตายกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากเรียกว่าความกลัวทุกอย่างที่จะมาถึงเราเราไม่กลัวทั้งหมดเพราะว่าหลักของเราเรายึดแน่นเรายึดพระพุทธเจ้าแน่นพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นนะมันหมายว่าเราไม่ไปไหนแค่ตายก็รัดเกาะอยู่กับพระอย่างนี้จนเราจะตายกันแล้วกันทุกองค์ที่เป็นสาวกพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระโสดาปัตโสดาบันเป็นต้นไปก็เหนียวแน่นอย่างนี้นั้นกับท่านสาวมาวดีเขานั่นก็เหนียวแน่นไหมล่ะเหนียวแน่นรู้ทั้งรู้ว่าใครจะใครเป็นคนจะประทุษร้ายท่านจะเอาท่านมาเอาท่านมาขังแล้วจะเผาท่านก็รู้ว่าใครเป็นต้นเหตุใครเป็นคนคิดจะฆ่าแต่น้ำใจของท่านแม้สนิทที่จะไปตำหนิติเตียนกับเขาไม่มีเลยมองว่าเราคงมีกรรมของเรากรรมมาถึงเราแล้วก็รับมันไปเถอะถ้ามันจะตายก็ต้องตายเพราะเราเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเพื่อพัดพรากเพื่อสูญเสียเพื่อเป็นไปตามวิบากกรรมที่เราทำมาอยู่แล้วนี่มันเกี่ยวกับเขาที่ไหนล่ะเขาก็เป็นสิ่งที่เขาทำของเขาแต่เขาจะชั่วเขาจะเลวเขาก็รับผลของเขาไปสิมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราไอ้เรารับผลกรรมของเราไงเราคนทำของเรามาถึงเวลามันถึงเราแล้วก็ต้องยอมรับมันไหมล่ะก็ยอมรับมันไปแต่ว่าหลักที่จับไว้แน่นในใจปล่อยไหมล่ะไม่ปล่อยท่านสาวมาวดีท่านก็ไม่ปล่อยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยังเกาะเหนียวแน่นจนวันวินาทีสุดท้ายมันก็พ้นจากร่างกายนี้ไปพ้นจากกรรมทุกอย่างท่านก็ไปเสวยวิมุตติสุขอยู่บนสูงสวรรค์ต่อได้นั้นทุกองค์ที่ท่านมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นะจริงๆไม่ปล่อยไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่ปล่อยสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเปล่าประโยชน์ไม่ปล่อยการเวลาของตัวเองที่มีโอกาสแล้วก็ไม่คิดที่จะทำมันลงไปและไม่ว่าจะมีอะไรมาคอยขัดขวางริดรอนในความที่เราตั้งใจก็จะไม่ไปกังวลกับมันเลยอันนี้จะจำไว้นะไม่เอาใจไปกังวลหรือกลัวมันเลยแม้แต่หน่อยเดียวมันจะเกิดก็เกิดมันจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างมากแค่ตายว่ะตายตอนไหนก็เอามันจะจนไม่มีอะไรจะกินเลยเหมือนท่านอนาถกะบินทกะเศรษฐีเราก็ยอมเป็นถ้าหากว่ากรรมมันจะมาถึงเราอย่างนั้นแต่เราก็จะรัดแน่นกับพระรัตนตรัยของเราอยู่อย่างนี้แหละใครจะคิดยังไงเราไม่รู้ที่พึ่งของเราคือพระรัตนตรัยอย่างเดียวเกาะอยู่ทุกวันทุกคืนอยู่อย่างนี้มันไปพ้นก็พ้นไอ้ตรงที่มันออกจากกายนี่แหละแต่ยังไม่พ้นมันจะดีขึ้นดีขึ้นเราก็ยังรัดพระพุทธเจ้าไว้แน่นเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าดีขึ้นแล้วเราคลายตัวเราก็ยังรัดพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนเดิมมันไม่ดีเราก็รัดแน่นอยู่อย่างนี้คือเราคิดว่าจะดีหรือไม่ดีเราไม่สนใจแล้วชีวิตสุดท้ายถ้าเราจะยังปล่อยให้ใจของเราไม่มีที่พึ่งที่แน่วแน่หรือไม่เห็นความดีของพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เราก็คงต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกนานเธอแลกกันไหมล่ะเธอลองคิดว่าเราจะยอมแลกกับไอ้สิ่งที่มันจะเกิดกับเราอะไรก็ได้แต่ฉันจะไม่ปล่อยพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เลยกับการที่เราจะปล่อยละเราแลกว่าเราจะสบายขึ้นเราจะดีขึ้นเหมือนอย่างที่พระอินทร์ท่านมาลองใจท่านสุปปุทธกุฎีอย่างเนี้ยจะยอมไหมล่ะพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะยอมพูดไหมล่ะพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระอริยสงฆ์พูดเท่านี้แหละไม่ต้องตั้งใจพูดก็ได้พูดลอยๆยังได้เลยโรคภัยไข้เจ็บของท่านเนี่ยเราจะทำให้หายนะความยากจนของท่านจะสิ้นไปนะจะบันดาลทรัพย์นะตกจากอากาศมากต่อมากเลยท่านจะสบายทั้งชาติเลยล่ะท่านยังไม่ยอมเลยยอมเป็นคนขี้เลื้อนเหมือนเดิมดีกว่ายอมให้คนเขาเกลียดทั้งโลกนี้ก็ยังดีกว่ายอมอดยอมลำบากเหมือนเดิมยังดีกว่ายังมีความอิ่มใจว่าเราเนี่ยไม่ต้องตกนรกแล้วชาติหน้ากูไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเป็นโรคเลื้อนต่อไปไม่ต้องเป็นสัตว์นรกไม่ต้องมาทุกข์อีกแล้วเราอย่างเลวที่สุดก็เป็นเทวดานางฟ้าได้เพราะว่าคุณของพระรัตนตรัยใหญ่เราเกาะพระไว้เราไม่ต้องกลัวตายและจะไปที่ตกต่ำอย่างเลวของเราก็เป็นเทวดานางฟ้าสบายๆนี่
เหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายที่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ได้มีความสุขสบายที่เธอเป็นตอนนี้ยังสบายกว่าหลายองค์หลายท่านที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จะได้ซ้ำไปแล้วก็วาสนาที่จะมาฟังธรรมได้มากอย่างที่เธอฟังเนี่ยก็ไม่ได้มีวาสนาฟังขนาดเธออย่างนี้นะฟังจนหูฉ่ำหูแฉะอย่างนี้นะตั้งแต่ตื่นยันหลับและจะมีโอกาสได้ทำทานทำกุศลบุญญาลาสีของเธอได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างนะเธอไม่เคยบกไม่เคยพร่องนะธรรมทานสังฆทานวิหารทานทานอะไรเธอไม่ได้ทำบ้างนะเธอทำเกือบจะทุกอย่างแล้วมีโอกาสทำกับเขาลองคิดที่ว่าเรามีโอกาสดีกว่าพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพระพุทธเจ้าด้วยเหล่าพระอริยะพระอริยสาวกทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ในสมัยนั้นเสียได้ซ้ำไปแต่เรากำลังใจของเรากลับปล่อยเรื่องอย่างนี้เหมือนกับว่าไม่เป็นของมีค่าไม่ค่อยมีความสำคัญต่อชีวิตของเราสักเท่าไหร่นี่เราก็ได้พูดเพื่อเป็นการเตือนสติกันไว้ว่าไอ้ชาติปิตุขาที่พูดขึ้นมาเนี่ยก็ว่าเราเกิดมาเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มรณะปิตุขังอย่างนี้นะมันทั้งตายก็เป็นทุกข์ทุกอย่างมันเป็นความทุกข์โศกปริทุกขโทมนัสสุปายาตอย่างนี้เป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นกับเรานะมากมายจากความรักก็ดีจากความพัดพรากจากสิ่งที่รักก็ดีล้วนแล้วจะนำมาถึงความเศร้าโศกมั้ยล่ะก็เศร้าโศกเสียใจเธอจะวนกลับไปให้มันเป็นอยู่อย่างนี้อีกนานสักเท่าไหร่เธอก็จะเอาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายความสูญเสียความพัดพรากเหล่านี้มาเป็นตัวเตือนเธอก็ได้ถึงเธอไม่สามารถจะย้อนปุเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้ก็เอาไอ้นี่แหละมาเตือนเธอไว้ทุกวันทุกวันว่าเกิดแล้วนะเราเป็นอย่างนี้ว่าเกิดมาจะจำความได้มีแต่เรื่องมากมายเยอะแยะวุ่นวายทั้งทุกวันทุกคืนเลยไม่เคยมีวันไหนมันจะเป็นวันของเราวันที่มันสบายใจไม่ต้องมีอะไรมาบีบคั้นเราแม้แต่เรื่องเดียวเราไม่เคยได้ผ่อนใจไปเลยแม้แต่ลมหายใจคอออกเธอย้อนเท่านี้เธอก็เห็นแล้วว่าความเป็นทุกข์ที่เธอต้องทนอยู่อย่างนี้มันไม่มีวันคลายตัวเลยแม้แต่วินาทีเดียวแล้วมันไม่ได้หยุดนะมันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเธอจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นสิ่งนี้ก็ยังดำเนินต่อไปเธอยังต้องเจ็บต่อไปต้องแก่ต่อไปต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจของเธอต่อไปนะเธอยังต้องถูกคนเขาชมเขาด่าเธอจะต้องมีลาภเสื่อมลาภเธอยังต้องมีสิ่งต่างๆมีสุขมีทุกข์ปะปนของเธอเรื่อยๆไปยันเธอออกจากร่างกายแล้วถ้าเธอไม่มีทางไปไม่มีสรณะที่พึ่งที่รัดใจของเธออย่างเหนียวแน่นเธอจะไปไหนต่อมันก็กลับมาเจอสภาพอย่างนี้อีกแล้วทีเนี้ยเราจะหนีมันไปยังไงทั้งชาตินี้เธอมีโอกาสแล้วรวมความแล้วการที่เราเอาสติคอยเตือนในชาติปิตุขาชราปิตุขามรณะปิตุขังอย่างนี้เป็นต้นว่าการเกิดของเราการแก่การเจ็บการป่วยการตายการสูญเสียความพัดพรากความเศร้าโศกเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดไม่เว้นแต่ละวันเราเนี่ยเราจะทนมันต่อไหมทนเกิดอีกไหมเราจะพอใจเกิดอีกไหมแล้วก็ต้องย้ำเตือนเรานะเวลามันเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันเจ็บมันไม่ได้เจ็บคราวนี้แล้วมันจะเลิกเจ็บเดี๋ยวมึงก็เจ็บอีกเมื่อเราหิวเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวก็หิวอีกเดี๋ยวเราก็หิวอีกมันไม่มีวันเลิกหิวอ่ะแล้วความหิวทรมานไหมล่ะก็ทรมานการหาอาหารให้เราคลายความหิวก็ทรมานมากเป็นภาระอันยิ่งใหญ่แต่ไม่ได้ความวุ่นวายแล้วก็การงานยิ่งคิดเราก็ยิ่งมองตัวเราเองว่านี่ถ้าเราไม่เห็นที่พึ่งที่ดีที่สุดตอนนี้แล้วไม่ไขว่คว้ามาเป็นของเรานี่กูโง่มากแล้วนะต้องบอกว่าเรานี่มันโง่จะเรียกว่ามันรู้จะโง่ยังไงแล้วนะไม่มีศัพท์ใดๆในโลกนี้ประกาศความโง่ของเราว่ามันใช้ยี่ห้อไหนแล้วนะก็เอาไว้เตือนตนเอานะไม่ได้พูดเพื่อให้เธอได้เป็นอรหันต์ทันทีหรอกนะแต่พูดให้เธอได้กลับไปทบทวนและ
ใคร่ครวญกับเราเองว่ากำลังใจเราตอนนี้ถ้าเราโมจะเพลินอย่างเนี้ยแล้วก็ปล่อยวันคืนล่วงไปอยู่อย่างเนี้ยกำลังใจเธอไม่คิดจะเอาชีวิตเป็นที่แรกกับความดีหรือว่าจะรักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้มันอยู่ในใจของเธอเหนียวนั่นเกิดอะไรกูไม่ปล่อยเกิดอะไรกูไม่ปล่อยทุกยังไงกูไม่กลัวเราจะอยู่กับพระของเรานะจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตอยู่แค่นี้แล้ววะสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าดีเราจะทำอะไรไม่ดีท่านห้ามเราจะไม่แตะไม่ต้องมันแล้ววะตายเป็นตายวะใครจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะนะช่วยเขาไม่ได้เราก็ช่วยเขาก็ช่วยเราไม่ได้มันไม่มีใครช่วยกันได้เราจะมาห่วงอะไรกันเกินไปแล้วกรรมของใครก็ดำเนินไปสิเราได้แต่ผ่อนคลายเท่าที่เราทำได้มันเกินกำลังเราก็ต้องวางไหมล่ะเอาวางแกก็ต้องไปตามกรรมของแกนะนี่ก็ช่วยอย่างนั้นก็ช่วยอย่างนี้เต็มที่ขนาดนี้แล้วได้ใช้กระทำขนาดไหนล่ะจะมาใจมันจะเศร้ามองวิตกอยู่กับแกข้าแล้วไปไหนอ่ะข้าก็นรกก็ดีไม่ดีก็ท่านลุงเรียกมึงมานี่เหอะมาสอบสวนคุยกันหน่อยนะทำใจไม่ได้นี่วะนี่เอาข้ามาเป็นที่พึ่งกันแล้วกันนะ เสร็จเลยเราใช่ไหมล่ะอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าแน่นที่สุดที่ในสิ่งที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาขอให้เราพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความเฉลียวฉลาดมีดวงตาเบิ่งมองเห็นพระธรรมคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายก็เอามานะเอามาเป็นที่พึ่งของเธอให้ได้เพราะสิ่งนี้เป็นของที่มีค่าที่สุดแล้วไม่มีในสามโลกนี้สวรรค์สมบัติจะมีสมบัติมากมายก็มีค่าไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสมบัติของเราแม้พรหมจะเป็นสมบัติที่ใครๆเขาอยากจะไปเสวยอยู่ด้วยความสุขสงบก็ยังมีค่าไม่เท่ากับความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้มีอยู่ในใจเรามันเป็นสมบัติที่มากค่าเหลือเกินสามารถจะปิดนรกได้ปิดอบายภูมิได้ปิดการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้ไปพ้นจากดินแดนทั้งหมดจนไปเสวยวิมุตติสุขถึงแดนนิพพานคือเป็นบรมสุขได้ก็ขอให้เธอทุกคนจงมีวาสนาบารมีถึงกุศลบุญญาราศีของเธอที่สะสมไว้จะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามทีขอให้วันนี้เป็นต้นไปเธอจะมีกำลังใจคือบารมีจงเต็มไวๆมีกำลังใจหนักแน่นแน่วแน่มั่นคงต่อพระรัตนตรัยไม่เสื่อมคลายคอยมีสติคอยเตือนตนอยู่ด้วยความไม่พังเผออยู่ตลอดเวลาขออกุศลกรรมใดๆจะมีกำลังคอยจะเบี่ยงเบนหรือผลักสายไล่ส่งของเธอให้สมกับความที่เขาต้องการให้เธอน่ะทุกข์ก็ขอให้เธอจงมีสติยับยั้งชั่งใจและคิดกลับมาพึ่งพระรัตนตรัยได้เสมอขออำนาจพระบารมีของพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีของพระพรหมและเทวดาท่านพ่อท่านแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันมีหลวงปู่ปานวัดบางนมโคและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุดขอได้โปรดตามคุ้มครองรักษาให้ใจของเธอมีความหนักแน่นถึงมรรคถึงผลในชาตินี้อันมีนิพพานเป็นที่ไปทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้